วันนี้เรามีเซอร์ไพรส์มาให้ทั้งคู่เพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของทั้งสองคนเลยและวันที่เราผ่านมาได้ในฝันเป็นวันเกิดของน้องเฟิร์นรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาเจอแฟนๆครับแล้วก็เป็นงานแรกของเราแล้วก็เป็นงานใหญ่ด้วยครับก็ผมว่างานนี้น่าจะเป็นที่จดจำของผมไปตลอดครับก็เช่นกันครับก็มันเป็นงานแรกที่เป็นงานของเราเองเป็นงานของเราสองคนครับผมก็จริงๆเราก็เหมือนจริงๆก็จริงๆคุยกันก็แบบว่าเราอยากจะตอบแทนแฟนคลับอยากจะเจอพี่ๆแฟนคลับแบบว่าโดยที่เป็นงานของเราเองที่เราแบบว่าสามารถจะเขาเรียกว่าไงเราจะจัดการกันเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รู้สึกดีใจกับงานนี้มากครับผมครับก็อุบได้ไหมพี่แฟนคลับผมไม่ได้อยู่ในนี้นะเขาไม่ได้ยินหรอกก็จริงๆมีเล็กๆน้อยๆครับเป็นเหมือนเป็นโชว์เราสองคนแบบว่าผมร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วจ้าก็เล่นกีตาร์คือจริงๆเราสองคนไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบว่ามานั่งแบบชิวๆเล่นกีตาร์ให้กับพี่ๆแฟนคลับได้ฟังอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเปิดแบงกิ้งแท็กเนาะอย่างที่ปกติเราเคยแบบออกงานอะไรเงี้ยครับเรียบร้อยให้ตอนที่ผมหลับครับ หลายคนอาจจะเห็นในสตอรี่ไอจีเรียบร้อยก็คือวันนี้พอดีผมมาก่อนแล้วแบบผมง่วงก็หลับอะไรเงี้ยแล้วจ้าก็ให้เป็นต้นแคคตัสครับผมเล็กๆแต่ว่าน่ารักอย่างเงี้ยครับวางเอาไว้ผมหลับตื่นมาผมชนล้มเลยครับผมก็จริงๆขอบคุณมากน่ารักมากจริงๆผมก็มีของขวัญให้จ้าเหมือนกันแต่ว่าของผมยังไม่เสร็จก็เลยให้ไม่ทันอาจจะเป็นสร้างหอไอเฟลอยู่เหรอฮะสร้างหอไอเฟลผมจะสร้างให้คุณ20ชั้นเลยผมถ้าผมมีตังค์ครับคุณคือผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราย้อนกลับมามองมันรู้สึกมีความสุขนะครับแคคตัสเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นไม้ที่แบบว่าเหมาะเขาด้วยเพราะเขาอาจจะต้องทำงานอะไรเงี้ยไม่มีเวลารดทุกวันอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบแคคตัสมันน่ารักอะไรเงี้ยเพราะมันเห็นดอกของมันผมว่ามันทำให้มันน่าจะทำให้เขารู้สึกแบบชื่นใจขึ้นอะไรแบบเนี้ยอันนี้เขาบอกผมด้วยว่าแบบว่าตอนแรกคือผมถามว่าแบบอาจารย์แล้วอันเนี้ยรดน้ำยังไงจ้าบอกว่าเออจริงๆอันเนี้ยคือเลือกมาให้ผมโดยเฉพาะเพราะว่าต้นเนี้ยจ้าบอกว่าพิเศษตรงที่ว่าไม่ต้องรดน้ำบ่อยเพราะว่าเห็นผมไม่ค่อยอยู่ห้องชอบแบบออกไปนู่นไปนี่หรือว่าแบบบางทีเราทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีเวลาจ้าก็เลยแบบว่าซื้อเป็นเค้าไม่ใช่สิพูดผิดคือเป็นของใจก็แหละแต่บอกแบบสามารถรดน้ำได้แบบอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ย2ครั้งก็คือพอแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วจะแบบแอบรู้บ้างมั้ยว่าแบบได้ของคนอื่นมาทําให้เราเป็นคืออะไรผมเคยพูดไปแล้วทัชมาฮาลเหรอไม่ใช่ผมเคยพูดไปแล้วใช่จําได้หรือเปล่าผมไม่เอะเลยเรื่องนี้ผมไม่เอะเลยไม่เอะเลยหรอขอใบหน่อยใบหน่อยเป็นเอาเป็นว่าในนั้นมีคนที่คุณชอบอยู่ในนั้นในสิ่งนั้นเฮ้ยนักบอลหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถูกแล้วใกล้ถูกแล้วเกือบถูกครับถูกก็ถูกส่วนหนึ่งไม่เดาดีกว่าเดี๋ยวรอดูครับรอดูได้ครับตอนนี้ซีรีส์เหรอครับอ๋อตอนนี้เราเพิ่งเปิดตัวไปนะครับ Remember Me ก็เขาเรียกว่ากำลังเวิร์กช็อปอย่างหนักเลยเพราะว่าเราก็ต้องหาตัวละครเนาะที่แบบอาจจะค่อนข้างแตกต่างกับตัวเราซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามมากครับเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะมันทำให้น้องเห็นแล้วเหมือนแบบเรื่องการสื่อสารใช่เป็นเรื่องราวของย้อนกลับไปตั้งแต่เขียนจดหมายเนาะจนมาถึงปัจจุบันก็คือเป็นโลกของโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะอย่างที่จาเคยบอกไว้หลายๆที่ก็คือยิ่งเราเขาเรียกว่านะการสื่อสารทำให้เราใกล้กันแต่ความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยกลับห่างออกไปครับก็มาลองคิดดูแล้วเนี่ยในปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับดังนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากหันกลับมาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีไหมของผมมีแพลนเอาไว้อยู่แล้วของผมไปทะเลแห่งหนึ่งแล้วกันครับผมทะเลแห่งไปทะเลแห่งหนึ่งที่มีปลาฉลามวาฬชลบุรีใช่แหละเกือบใช่แต่ว่าไม่ใช่อ๋อเหรอพัทยาผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรฮะอ๋อไม่ใช่ที่ตรงนั้นครับผมเขาได้ยินเนาะผมนะครับผมมีแผนไปทะเลเหมือนกันไปกับที่บ้านครับไปกระบี่อะไรอย่างเงี้ยครับไปใต้เพื่อเจอกันไม่เจอครับคนละฝั่งครับมาทางเหมือนกันน้ำเดียวกันครับน้ำเดียวกันคือคิดไม่ดีดิใช่ครับใช่ฝากอะไรแฟนๆที่กําลังไปเที่ยวต่างประเทศ
ครับก็อย่างแรกเลยก็อยากฝากให้ทุกคนนะครับเขาเรียกว่าเดินทางโดยปลอดภัยแล้วกันเพราะช่วงสงกรานต์เนี่ยก็เป็นช่วงอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีอันตรายเหมือนกันก็เป็นห่วงทั้งสุขภาพทางการขับรถเลยหรือว่าจะเป็นสุขภาพทางด้านแบบตอนนี้โควิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนเหมือนเดิมครับใส่แมสคอยดูแลตัวเองครับแล้วก็ไปเที่ยวพักผ่อนอย่างมีความสุขครับผมครับผมก็เช่นกันครับก็อยากทุกคนนะฮะดูแลตัวเองเนาะเรื่องสมัยนี้ก็คือเรื่องสุขภาพเป็นหลักครับผมแล้วก็อย่าลืมเรื่องความปลอดภัยนะครับเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะครับเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับครับผมอันนี้ผู้ไทยเลยใช่ไหมก็อยากขอบคุณก็อยากขอบคุณนะครับอินเตอร์แฟนที่อาจจะมาไม่ได้ตอนนี้แต่เขาคอยสนับสนุนเราตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นฟู้ดซัพพอร์ตสิ่งของต่างๆเราขอบคุณจริงๆครับที่คอยเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเจอทุกๆคนเลยครับก็เช่นกันครับก็ขอบคุณอินเตอร์แฟนทุกๆคนเลยครับผมไม่ว่าจะประเทศไหนเนาะก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกเขาเรียกว่าทุกความรักที่ส่งมาให้ครับผมก็พวกเราสองคนก็มีคุยกันบ่อยว่าเอ้ยเราถ้ามีโอกาสอยากก็อยากเจอทุกๆคนเหมือนกันอยากแบบว่าเจอกันใกล้ๆแล้วก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมอาจจะคุยภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องแต่ว่าถ้ามีจาช่วยก็ใช้ได้ครับใช้ได้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากที่คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับครับผมครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับ Remember Me เรื่องนี้เราตั้งใจกันมากเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับใกล้ตัวเรามากเลยก็ยังไงฝากไว้เลยครับ Remember Me ครับผมครับผมก็ใช่ไงครับก็เสริมอาจารย์นิดนึงก็คือปลายปีนี้ได้ดูแน่นอนครับผมใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับสาธุ